เมืองไหนมีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกกรุงเทพก็ติดอันดับกับเขาด้วยนะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยครับว่าจะมีการสร้างอาคารหลังหนึ่งในย่านของถนนพระราม9โดยภาคเอกชนนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่รายหนึ่งนะครับโครงการนี้เป็นโครงการ Mixed Use นะครับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลายทั้งสำนักงานนะครับศูนย์การค้าโรงแรมนะครับและอื่นๆอีกมากมายในพื้นที่นั้นแล้วก็จะมีอาคารหลังหนึ่งภายในคอมเพล็กซ์นี้ชื่อว่า The Super Tower เป็นอาคารสูง125ชั้นเป็นตึกระฟ้านะครับแล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เลยให้ไปหาข้อมูลครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้อาคารเดียวเนาะมันคือเมืองทั้งหมดแหละที่เขาในเมืองเนี้ยจะมีอาคารประเภทเนี้ยที่เป็นอาคารเป็นตึกระฟ้าอยู่มากน้อยแค่ไหนกันก็ไปเจอข่าวล่าสุดเหมือนกันครับในเว็บไซต์ Yahoo Finance นะครับเขียนโดยคุณอาลีอาเมดนะครับเมื่อวันที่15มีนาคม2024นี้เองนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาเขาก็ได้ทำการศึกษาว่าเมืองไหนที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลก30อันดับแรกโดยที่คำจำกัดความคำว่าตึกระฟ้าของเขาเนี่ยก็คือตึกที่สูงเกิน150เมตรขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ได้แค่ไปรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวนะครับเขาก็ไปร่วมศึกษากับ The Council of Tall Buildings and Urban Habitat นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็เป็นชมรมนะครับของตึกสูงต่างๆที่มีอยู่ในโลกแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลมาว่ามีตึกสูงที่สูงเกิน150เมตรเนี่ยอยู่ในเมืองต่างๆในโลกมากน้อยแค่ไหนจำนวนทั้งหมด30เมืองทั่วโลกก่อนจะเข้าสู่ว่าตึกสูงมีอะไรบ้างนะครับปัญหาเรื่องของการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองขยายขนาดประชากรเพิ่มขึ้นมาแน่นอนว่าเราเห็นภาพของประเทศไทยนะครับว่ามีขนาดประชากรรวมลดลงแต่ในภาพย่อยลงมาก็คือประชากรที่ลดลงเนี่ยลดลงอย่างหนักในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมแต่สัดส่วนของประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากไม่ได้เพิ่มน้อยๆนะครับเพิ่มมากทีเดียวแล้วก็เป็นสถานการณ์เดียวกับเมืองอื่นๆแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วในโลกนะครับว่าประชากรเมืองเพิ่มขึ้นมากแม้ว่าประชากรในภาพรวมอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงก็ตามทีแล้วแต่ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยก็ทำให้มีความต้องการทั้งที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็อาคารต่างๆทั้งพาณิชยกรรมการค้าการบริการภายในพื้นที่เมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นแต่แน่นอนว่าพื้นที่เมืองเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดมากนะครับทรัพยากรที่ดินในเมืองเป็นทรัพยากรขาดแคลนมากดังนั้นสิ่งที่จะทำการขยายพื้นที่เมืองเนี่ยทางราบเนี่ยมันมีข้อจำกัดยิ่งขยายไปมากเท่าไหร่ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานการตัดถนนปากเสาผ้าสายเดินท่อมันแปรผันไปตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มันสามารถก่อสร้างได้ยากยิ่งเมืองยิ่งพัฒนามาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินขาดแคลนแล้วก็มีการปักหลักปักฐานตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วก็ทำให้ได้มาซึ่งที่ดินยากต่อให้ได้มาก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้อุปสรรคนะครับความพยายามในการก่อสร้างเนี่ยยากมากเพราะมันไม่ใช่ที่ดินโล่งๆที่สร้างง่ายๆมันมีการตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางออกทั้งหลายในโลกก็พยายามทำซ้อนกันในทางสูงคือเพิ่มความหนาแน่นขึ้นและแน่นอนว่าตลาดตัวนี้ก็ยอมรับกับการที่จะใช้เทคโนโลยีในการมีเรื่องของลิฟต์โดยสารกับโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงแล้วก็ก่อสร้างได้สูงมากขึ้นและสามารถมีลิฟต์โดยสารลำเลียงคนขึ้นไปใช้งานในพื้นที่ที่สูงขึ้นไปได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาคารสูงและอาคารระฟ้าก็เป็นอาคารที่ตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลองมาดูว่าการจัดอันดับของYahoo Finance ที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลนะครับจาก The Council of Tall Buildings and Urban Habitat เนี่ยเขาเห็นภาพอะไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือใน30อันดับแรกเนี่ยครึ่งหนึ่งครับคือ15เมืองอยู่ในประเทศจีนก็คือจีนเนี่ยมีการขยายตัวของประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเรียกว่าประชากรเมืองเพิ่มเนี่ยวันละหลายแสนคนท
างประเทศนะครับก็คือประชากรจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมอพยพหลั่งไหลเข้าสู่เมืองเพื่อหาโอกาสในการทำงานเพื่อหาโอกาสในเชิงเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางรายได้และความก้าวหน้าทั้งตัวเองและกับคนในครอบครัวนะครับประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น15เมืองของประเทศจีนอยู่ใน30อันดับแรกของเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกเริ่มต้นมาดูกับบ้านเราก่อนนะครับกรุงเทพนะครับที่เราเห็นว่ามีตึกระฟ้าอยู่หลายตึกนะครับที่เราคุ้นเคยชื่อตึกนะครับอย่างเช่นตึกใบหยกทั้ง1และ2นะครับตึกมหานครแล้วก็จะมีตึกหลายๆตึกที่จะตามมาอย่างเช่นอยู่ในกลุ่มโครงการวันแบงคอกก็จะมีอาคารสูงอาคารระฟ้าขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็โครงการที่เป็นอนาคตที่ผมเล่าให้ฟังที่เพิ่งเปิดตัวมาในวันนี้ก็คือ The Super Tower นะครับอยู่บนย่านถนนพระราม9สูง125ชั้นที่จะสูงสุดในประเทศไทยและสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อันดับที่13ครับสำหรับกรุงเทพและมีอาคารระฟ้าอยู่115อาคารจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับแล้วลองมาไล่ดูเมืองต่างๆบ้างครับไล่จากอันดับที่30นะครับแต่ผมไม่พูดทุกอันดับนะครับเอาเมืองที่เราคุ้นเคยก่อนนะครับแล้วก็มาถึงอันดับ1อันดับที่น่าสนใจก็คืออันดับที่27ครับมีอยู่65อาคารระฟ้าในเมืองนั้นก็คือนครปักกิ่งของประเทศจีนเมืองหลวงของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างค่อนข้างจะยาวนานมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองนี้ก็ถูกควบคุมความสูงเอาไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกนะครับมี15อันดับใน30อันดับแรกของโลกนะครับเป็นเมืองในประเทศจีนก็เมืองหลวงของเขาก็อยู่เพียงอันดับ27เท่านั้นเองนะครับต่อมาครับอันดับที่21นะครับเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ก็คือกรุงโซลนะครับมีอยู่82อาคารต่อมาครับเพื่อนบ้านเรานะครับก็คืออันดับ17ครับประเทศสิงคโปร์เราเห็นว่าสิงคโปร์ทรัพยากรที่ดินขาดแคลนมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากนะครับเป็นเกาะเกาะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็มีความพยายามในการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการพัฒนาของเขาแล้วก็พื้นที่ในการใช้งานด้วยการสร้างตึกสูงแล้วก็ตึกราฟ้าแต่ว่าเขาก็มีอยู่แค่97อาคารเท่านั้นนะครับอันดับที่14ครับนครจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียนะครับมี114อาคารน้อยกว่ากรุงเทพที่อยู่ในอันดับ13แค่1อาคารเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวของนครจาการ์ตาก็มีแนวโน้มนะครับแล้วก็โครงการจะย้ายเมืองหลวงเฉพาะส่วนราชการนะครับไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วในเอพิโซดที่ผ่านๆมานะครับต่อมาครับอันดับที่เราคิดว่าจะสูงกว่านี้นะครับแต่อยู่แค่อันดับ8เท่านั้นที่เราคุ้นเคยกันก็คือนครโตเกียวครับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมี173อาคารระฟ้าแม้ว่าเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นมีตึกระฟ้าอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทีนะครับมหานครโตเกียวมีตึกระฟ้าอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มีมากถึงอันดับท็อป5นะครับของเมืองต่างๆที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกเนื่องจากว่านครโตเกียวอยู่บนพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเขากำหนดโซนนิ่งในการที่จะสร้างตึกระฟ้าได้ไม่ใช่ทั่วทั้งเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดที่จะสามารถพัฒนาตรงนี้ได้ครับต่อมาครับอันดับ7แล้วก็มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผมก็ตกใจกับข้อมูลนี้เหมือนกันเราไม่เคยรู้อันนี้มาก่อนอันดับ1ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อันดับ7ของเมืองที่มีตึกราฟ้ามากที่สุดในโลกคือนครกัวลาลัมเปอร์ครับของประเทศมาเลเซียมีจำนวนตึกราฟ้าอยู่174ตึกนะครับมากกว่านครโตเกียวซะอีกนะครับซึ่งก็2ใน174นั้นก็คือตึกเพโตนาสนะครับตึกตัวหอคอยคู่ของเขานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าตัวนครกัวลาลัมเปอร์มีตึกราฟ้าสูงเกิน150เมตรอยู่ถึง174ตึกอันดับ6ครับก็คือตัวของนครเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนมี188ตึกซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารของประเทศจีนอย่างแท้จริงนะครับทีนี้มาดูท็อป5บ้างครับในท็อป5ของเขาเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายเมืองทีเดียวครับไล่จากอันดับ5ไปนะครับอันดับ5ก็คือนครกวางโจวนะครับของประเทศจีนซึ่งเป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองการค้าสำคัญนะครับมีอาคารระฟ้าอยู่191เมืองอันดับ4ครับ
ช่วงหลังๆมีตึกระฟ้ามีโครงการเมกะโปรเจกต์เพิ่มขึ้นในเมืองนี้เป็นอย่างมากก็คือนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับมีอาคารระฟ้าอยู่ถึง263อาคารซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยอาคารที่นี่ก็จะมีเบิร์กอัลฟาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอาคารที่รองรับการที่จะเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารใหม่ของโลกครับอันดับ3ครับมหานครนิวยอร์กครับนิวยอร์กซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่317อาคารครับแล้วก็อันดับ2นะครับอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็คือนครเซินเจิ้นนะครับซึ่งเป็นเมืองหลักและเขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญของประเทศจีนมีอยู่ทั้งหมด410อาคารแล้วก็อันดับ1ครับก็คือฮ่องกงนะครับเขตปกครองพิเศษของจีนมีทั้งหมด554อาคารเราก็คุ้นเคยกับฮ่องกงเป็นอย่างดีนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเกตเวย์สำคัญของประเทศจีนที่จะเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในโลกผ่านตลาดการค้าสำคัญของเขาแล้วก็ทรัพยากรที่ดินขาดแคลนมากครับจะต้องเป็นอาคารสูงอาคารระฟ้าเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะรองรับขนาดประชากรและความต้องการในเชิงของเศรษฐกิจที่จะมากระจุกตัวอยู่ในเกาะฮ่องกงนี้ได้เราก็เห็นภาพครับ30เมืองที่มีอาคารระฟ้ามากที่สุดในโลก15เมืองครึ่งหนึ่งเป็นเมืองในประเทศจีนแล้วก็เราเห็นภาพสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอาคารเหล่านี้ทำหน้าที่นอกจากเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วยังทำหน้าที่เป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นภาพจำอันสำคัญของเมืองในหลายๆอาคารเราจะเห็นว่าตึกสูงทั้งหลายบางครั้งเราเห็นภาพของเมืองที่เป็นภาพจำเราอยากเห็นอาคารสำคัญของเมืองที่เป็นตึกสูงไม่ว่าจะเป็นตัวของโตเกียวทาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาคารหลายๆอาคารหรือแม้กระทั่งเซิร์ชอาคารสูงในกรุงเทพมหานครหรือภาพถ่ายทางอากาศของกรุงเทพมหานครเข้าไปจำนวนมากที่เห็นก็คืออาคารที่เป็นอาคารซิมโบลิกของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นตึกใบหยก2หรือว่าอาคารมหานครก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาคารระฟ้าให้กับเมืองไว้ไม่ใช่แค่การประหยัดพื้นที่เท่านั้นแต่หมายรวมถึงเรื่องของภาพจำหมายรวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่จะรองรับระบบของอาคารระฟ้าซึ่งเป็นระบบพิเศษจริงๆทั้งลิฟต์โลโซนไฮโซนการจัดการระบบไฟฟ้าประปาการจัดการระบบท่อน้ำต่างๆซึ่งมันมีการส่งถ่ายเทคโนโลยีตามมาด้วยในการพัฒนาอาคารแต่ละอาคารวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับเรื่องของอาคารระฟ้าและกรุงเทพคืออันดับ13ที่มีอาคารระฟ้ามากที่สุดในโลกแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ